กลับมากันต่อนะคุณผู้ชมนะยังอยู่ในเบรกที่2ก็คือชุดในช่วงคันปากอยากเมาส์ค่ะช่วงนี้นะคะก็จะไปเมาส์เรื่องราวของคุณแต้วณัฐพรนะเจ้าตัวคุณผู้ชมเขาได้ไปเปิดกล้องละครเรื่องใหม่ที่เขาเล่นก็คือรักจังเอ๋ยได้ประกบคู่กับคุณเต๋อฉันทวิชไงแล้วก็มีเหมือนกับว่ามีการถามว่าถูกทาบทามไปร่วม งานกับคุณบอยทกลเกียรติหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เขาก็เลยต้องออกมาตอบถึงกระแสนี้ค่ะซึ่งเขาเนี่ยก็บอกนะคะว่าเขาเนี่ยบอกว่าคนเนี่ยมองเป็นนางเอกนะนางเอกที่เล่นละครข่มพระเอกทุกเรื่องตอนนี้เขาโดนมองเป็นแบบนั้นไปแล้วเล่นกับใครฆ่าทุกคนเขาบอกว่าไม่มีใครฆ่าเขาหรอกนะคะทุกคนฆ่าทุกคนไม่จริงค่ะเรื่องล่าสุดโดนเจมส์จีฆ่าค่ะอุ๊ยหน้าหวานกว่าแต้วไม่แต่ในเรื่องไงแบบว่าพฤติกรรมแบบนิสัยอะไรอย่างเงี้ยใช่ทุกคนก็ทำหน้าที่ของตัวเองตามบทบาทไม่ได้กดดันว่าคนอ่ะจะมองยังไงว่าจะมองว่าผมพระเอกทุกเรื่องไหมส่วนตัวเขาไม่เคยรู้สึกแบบนั้นนะเพราะอาจจะเป็นแบบอยู่ในวงการมานานหรือเปล่านะคะซึ่งเขาเนี่ยก็ไม่ได้ดีกว่าใครเลยนะยังรู้สึกว่าการทำงานทุกเรื่องเนี่ยมันใหม่อยู่แล้วก็ยังตื่นเต้นแล้วก็ประหม่าทุกเรื่องนั่นแหละเพราะฉะนั้นไม่มีใครคิดแบบนั้นนะคะส่วนเรื่องที่เขาเนี่ยไปร่วมดูละครเวทีแม่นาคแล้วเขาได้รับเชิญไปเขารู้สึกเป็นเกียรตินะแต่ด้านคุณบอยเนี่ยเขาบอกว่าไม่ได้มีการทาบทามให้ไปร่วมงานอะไรทั้งนั้นมาดูเฉยๆใครก็ดูได้เขาบอกว่าหากนะหากติดต่อให้ไปร่วมงานละครเวทีจริงเนี่ยคิดว่าไม่น่าจะเกี่ยวกับเรื่องสัญญาละนะคะมันก็เป็นไปตามนี้นะมันไม่ได้มีอะไรที่เกิดการเข้าใจผิดอย่างแน่นอนเขาไปดูละครเวทีเฉยๆไปดูเฉยๆอย่าไปอะไรมากมายคนเราก็ต้องคลายเครียดไปดูละครข่าวนี้ยังจะมีขึ้นมาอีกเหรอคือดาราก็ไปดูเยอะแยะนะบางคนก็ดาราทุกช่อง3ช่อง5ช่องไหนช่อง5ไม่มีช่อง3ช่อง7เขาก็ไปดูกันหมดถ้าเขาเชิญไปเขาก็ไปดูแต่ก่อนช่อง5มันมีนะดาราแล้วก็ตอนหลังเนี่ยเขาก็ไปดูกันพี่เต๋อก็เคยไปก็ดาราสุดแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นดาราของ Exact นั่นแหละใช่นะฮะแต่ว่าดาราบางช่องเขาก็ถือว่าไม่ไปนะเพราะเป็นของ Exact นะฮะแต่ว่าบางคนเขาก็ถือว่าเอ้ยไม่ซีเรียสไปดูละครเวทีเพราะชอบไปดูละครเวทีเพราะว่าอยากจะดูเฉยๆมันก็ดูได้เห็นเป็นอะไรเลยนะฮะอ่ะแพรี่พายนะคุณผู้ชมนะใครที่ชอบแต่งหน้านะฮะแล้วก็สมมติว่าแต่งไม่เป็นเนี่ยเราก็จะเข้าไปใน YouTube ใช่มั้ยฮะใช่แล้วก็ไปดูน้องเขาเนี่ยเขาจะมีหน้าตาน่ารักเลยนะฮะคอยแต่งหน้าสอนวิธีการแต่งหน้าเทคนิคต่างๆให้กับน้องๆผู้หญิงนะฮะเด็กน้อยต่างๆเนี่ยเยอะแยะมากมายก็จะมาดูกันเด็กๆผู้หญิงอย่างนุ่นหนูเนี่ยก็จะไปดูกันเยอะนะว่าแต่งยังไงให้สวยแต่งยังไงให้น่ารักหรือว่าจะแต่งเป็นสาวลึกลับหรือจะแต่งเป็นสาวน่ารักสาวเซ็กซี่นะเขาเนี่ยเก่งระดับที่แบบว่าไปร่วมกับต่างประเทศมาแล้วหลายประเทศเลยนะร่วมงานอ่ะแต่ว่าล่าสุดค่ะมีเรื่องให้ต้องปวดหัวเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาเดือดเพราะว่ามีคนมาคอมเมนต์ว่าหน้าสดหน้าเกลียดเขาก็เลยต้องออกมาเล่าถึงนี่เหรอเขาเหมือนกับว่าบอกเล่าถึงประสบการณ์วัยเด็กไง uh-huh. พร้อมทั้งให้กำลังใจทุกคนมั่นใจในหน้าสดของตัวเองซึ่งเขาก็ระบุโอ้ไม่เอานะซึ่งเขาก็ระบุนี่แต่ก็หน้าใสไม่มีสิ่งเดี๋ยวนี่หน้าสดเลยเหรอนี่เขาระบุว่าแบบนี้พี่ฟังก่อนนะ I'm wearing sweats for today make up ก็คือตอนเด็กเนี่ยนะใครๆก็เคยโดนว่าเนี่ยเขาก็เคยโดนว่านะกบตาโปนบ้างต้องหูบ้างจนบางทีความรู้สึกมันไม่ค่อยมั่นใจไงรู้สึกว่าเออน้อยใจทำไมตัวเองหน้าโล้นไม่มีคิ้วไม่มีขนตา อยู่กับสังคมแบบอย่างเงี้ยสอนเออนะคะมันก็อยู่ที่ว่าอยากให้เชื่อในความคิดที่ว่าแก้ปัญหาที่ปลายเหตุยกตัวอย่างเช่นลงรองพื้นปิดสิวอะไรอย่างเงี้ยทำให้เขาแบบมีความคิดแบบนั้นขึ้นมาไงแต่พอสุดท้ายนะไม่เห็นต้องแคร์ในคำวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นเลยเขาก็คือเขาไงเขาก็เลยปล่อยวางแล้วก็รักตัวเองให้มากขึ้นสวยนะใช่รักตัวเองให้มากขึ้นนะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยอย่าให้ใครมาทำร้ายจิตใจหรือรูปหน้าสดเนี่ยตอนที่มีคนบอกหน้าเกลียดเนี่ยเขาก็บอกคนเหล่านั้นไปนะว่าอย่าเผือกแต่เขาแต่เขาพิมพ์ถอดเสื้อนั่นแหละนะคะแต่จริงๆเป็นคนแต่งหน้าก็สวยหน้าเหมือนตุ๊กตาเลยนะคือผู้หญิงเราเนี่ยเราผู้ชายส่วนใหญ่จะไม่ชอบให้ภรรยาหรือแฟนแต่งหน้าเขาจะให้หน้าสดแต่ผู้หญิงเราเขารักสวยรักงามอย่างน้อยขอเหตุผลค่ะเพราะผู้ชายจะกลัวว่าคนอื่นจะมาจีบนั่นแหละแล้วก็เขาก็ต้องแต่งให้มันสวยอ่ะพี่ก็ว่าผู้หญิงเขาก็ต้องมีโมเมนต์หน้าสดบ้างอ่ะคนเราจะมาหน้าแบบว่าหน้าแบบแต่งฉาบอยู่ตลอดเวลาก็ไม่ไหวนะฮะบางทีเราก็อยากจะหน้าสดเพราะว่าการที่เราปล่อยหน้าสดธรรมชาติแล้วอยู่บ้านเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นการเผยผิวทำให้ผิวได้รับออกซิเจนมากขึ้นหนูแบบไม่อยากแต่งหน้าถ่ายรายการอะหน้าสดได้ปะเพราะว่าดูไม่ได้
หนูหนักหน้าหน้าเราก็ยังได้แหละหนูเป็นคนไม่มีสิวคือหน้าสดหมายความว่าเวลาคนอยู่บ้านใช้เขาแต่งหน้าทำไมอ่ะเขาเพิ่งตื่นนอนล้างหน้าทำกิจกรรมในบ้านกินกาแฟทำอาหารจะไปให้แต่งหน้าฉ่ำเขาไม่ได้ถ่ายรายการเขาก็ต้องการที่จะหน้าสดเพราะการแต่งหน้าทุกวันเนี่ยมันก็มีทั้งผลดีเมื่อก่อนมันจะมีผลเสียเยอะแต่ปัจจุบันมันมีแต่ผลดีเพราะเครื่องสำอางส่วนใหญ่มันจะบำรุงแล้วก็เป็นเครื่องสำอางระดับเกรดดีแล้วนะฮะมันไม่เหมือนสมัยเมื่อ 20-30 ปีก่อนค่ะก็แล้วกันถ้าเกิดสมมติว่าผู้หญิงบางคนก็ชอบหน้าสดแล้วก็แต่งใสๆอยู่บ้านก็น่ารักไปอีกแบบนึงแต่ผู้หญิงบางคนเนี่ยเวลาเขาแต่งหน้าแล้วเขาเปลี่ยนเขาสวยจริงจริงบางคนนี่หน้าเหมือนกระดาษนะเหมือนวาดอะไรก็แบบเป็นแบบนั้นอ่ะแล้วก็บางคนพอไม่แต่งหน้าจำไม่ได้พอแต่งหน้าปุ๊บเขาเปลี่ยนเออแต่บางคนนะไม่ได้ลองพื้นนะแค่เขียนคิ้วกรีดตาทาปากแค่นั้นก็ดีแล้วหน้าเขาเปลี่ยนเพราะฉะนั้นอย่าไปว่าใครว่าหน้าสดแล้วหน้าเกลียดเลยเพราะว่าลองมองหน้าตัวเองแล้วก็ว่าตอนคุณไม่แต่งหน้าคุณเป็นยังไงอาจจะหน้าเกลียดกับเขาอีกเพราะว่าคุณอย่าลืมนะฮะว่าผู้หญิงเขาต้องแต่งผู้หญิงอย่าหยุดสวยเพราะถ้าผู้หญิงหยุดสวยกระเทยจะสวยกว่าใช่แล้ว นะคะเอาไปดูเหตุการณ์โกอินเตอร์ของคุณบี้ KBN กันบ้างนะคะคือคุณบี้เนี่ยมีโอกาสได้กระทบไหล่ดาราของที่นั่นด้วยประเทศจีนคุณผู้ชมนะคะซึ่งดาราคนนี้จะเป็นใครไปไม่ได้นี่ไงผลงานละครเรื่อง Love Won't Waitได้กระทบไหล่กับซุปตาร์ระดับเอเชียอูเจียนหาวแล้วก็วานเนสเอฟโฟแล้วก็ดาราสาวจางป๋อจือจางป๋อจือดังใช่วานเนสก็ดังค่ะแต่เขาแก่แล้วเอฟโฟนี่มัน10กว่าปีแล้วแล้วเขาเนี่ยก็โพสต์ตัวอย่างของซีรีส์ให้เป็นแบบว่าเรียกน้ำย่อยก่อนอ่ะให้ได้ดูกันก่อนนะคะก็ยังโพสต์อีกด้วยว่าบินไปรับรางวัลที่กวางโจมายังไงก็ขอให้เรื่องนี้ปังๆแรงๆอีกเรื่องแล้วกันคือเขาเนี่ยไปทำงานที่เมืองจีนก็จะสังเกตได้ว่าไม่ใช่แค่คุณบี้หรอกใครที่ไปทำงานนะก็ดังทั้งนั้นนะคะดีแต่บี้ก็เป็นลูกครึ่งไต้หวันอยู่แล้วนี่ใช่แต่ภาษาจะได้ไหมพี่ไม่รู้นะนะคะไปกำลังใจให้เขาในการทำงานใช่ค่ะนะฮะมากันที่คนนี้ค่ะพระเอกหนุ่มไทยแต่หน้าไปเลยละไม้คล้ายฝรั่งนะฮะน้องมิกทองระยะนะฮะใช่ค่ะตอนสุดนะฮะป่วยเป็นไซนัสนะคุณผู้ชมนะฮะคืออยากจะบอกว่าคุณมิกทองระยะเนี่ยคุณผู้ชมพระเอกชื่อดังเตรียมตัวเป็นทหารผลัด2ในช่วงปลายปีนี้ใช่ใช่นะคะล่าสุดเนี่ยคือต้องเร่งเคลียร์งานนะมีละคร2เรื่องก็คือมนการบันดาลรักแล้วก็เจ้าสาวจำยอมคือเขาเนี่ยไม่ใช่แค่เตรียมตัวจะทหารปลายปีนะยังต้องเตรียมตัวจะบวชทดแทนคุณพ่อคุณแม่ด้วยในเดือนกันยายนนี้ก่อนที่จะเข้าไปเป็นทหารรับใช้ชาติล่าสุดค่ะไข้ขึ้นสูงบวกกับป่วยนะก็คือปวดโพรงจมูกอย่างหนักผู้จัดการเขาอ่ะก็เลยต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลไปเช็คซะหน่อยนะผู้จัดการเขาก็เลยบอกว่าก่อนหน้านี้มีอาการไข้ขึ้นน้ำมูกมากก็เลยคิดว่าเป็นไข้หวัดธรรมดาหรือเปล่านะคะเพราะว่าเขาอ่ะมีอาการแบบนี้แต่4วันต่อเนื่องไม่มีเวลาไปหาหมอติดถ่ายละครแล้วอาการมันแบบมากขึ้นเรื่อยๆสูงขึ้นไข้ขึ้นสูงก็เลยพาไปโรงพยาบาล World Medical ตอนแรกเนี่ยกลัวว่าจะเป็นไข้หวัดใหญ่นะคะแต่คุณหมอเนี่ยเจาะเลือดไปตรวจปรากฏว่าไซนัสอักเสบไงนอนพักอยู่ที่โรงพยาบาล2ชั่วโมงแต่ขอกลับมาพักที่บ้านก่อนเพราะว่าเดี๋ยวต้องมีงานต่อค่ะงานแน่นงานเมืองเป็นกำลังใจให้น้องมิกด้วยนะนี่ไม่ชู2นิ้วนะเป็นจริงเขาเป็นจริงถ้าพวกชู2นิ้วคือปลอมค่ะนะคะพวกที่ไม่ชู2นิ้วนี่เขาของจริงนะฮะค่ะพวกชูพวกที่ไม่ชู2นิ้วเนี่ยของจริงเขาป่วยจริงแต่พวกที่ชู2นิ้วนี่คือ PR จัดให้หมดนะคะแหมพี่ขารู้ค่ะรู้มาหลายคนแล้วค่ะโอเคนะคะตามนั้นอ่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงก่อนนะคุณผู้ชมนะเดี๋ยวช่วงหน้ามาอัปเดตข่าวบันเทิงกันต่อครับค่ะ